เรื่องนี้ดิฉันอยากจะพาให้คุณผู้ชมนั้นลองกันสังเกตลองกันเดากันหน่อยค่ะว่าที่ดิฉันกำลังพูดจะเป็นที่ไหนต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่เขามีพัฒนาคลองค่ะพัฒนาให้น้ำใสขึ้นปรับภูมิทัศน์ให้สวยมากขึ้นแต่หลายคนบอกว่าดูแล้วเหมือนไม่ได้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าเหมือนในต่างประเทศเป็นยังไงไปดูพร้อมกันค่ะนี่ค่ะไทยนะคะไม่ใช่ต่างประเทศคุณเชอสารมองแวบแรกนึกว่าที่ไหนคะเนี่ยมองแวบแรกเนี่ย หลายคนบอกว่าเหมือนญี่ปุ่น แต่เอาจริงๆผมเคยเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็อยู่เชียงใหม่มาหลายปี ขับรถผ่านยังไม่เคยเห็นคลองแม่ข่าสวยขนาดนี้มาก่อนใช่แล้วนี่คือคลองแม่ข่าค่ะช่วงชุมชนกำแพงงามชุมชนวัดหัวฝายและชุมชนฟ้าใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลายคนบอกว่าเห็นแวบแรกนึกว่าอยู่ต่างประเทศเลยนะคะเพราะว่า2ฝั่งคลองเนี่ยความยาวประมาณสัก750เมตรเทศบาลนครเชียงใหม่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีการเข้าไปดำเนินการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ใช้งบประมาณ22ล้านบาทค่ะโดยทำ2ฝั่งคลองใช้เป็นเส้นทางสัญจรแล้วก็วิ่งออกกำลังกายตลอดมีการจัดกิจกรรมร่วมกันของชาวบ้านด้วยล่าสุดเนี่ยทำเสร็จไปแล้วกว่า 90% แล้วก็คาดว่าเดี๋ยวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนนี้ค่ะสายไฟก็คือทั้งสายไฟฟ้าสายสื่อสารทั้งหมดจะลงดินหมดเลยตอนนี้ทางการไฟฟ้าเองได้เตรียมงบประมาณในเรื่องการนำไฟฟ้าลงเรียบร้อยส่วนทางเทศบาลก็คาดว่าน่าจะเป็นความร่วมมือกับทาง NT นะครับในการทำสายสื่อสารลงดินแล้วในช่วงบ่ายวันนี้เองผมจะเข้าไปคุยกับทางมช.ครับคณะวิศวะว่าเราจะมีแนวความคิดอย่างไรว่าทางเทศบาลจะทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคือต้องบอกว่าสำหรับมาตรการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาประกอบไปด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำค่ะแก้ไขปัญหาเรื่องของการบุกรุกลำน้ำและการกำหนดแนวเขตที่ชัดเจนการปรับปรุงภูมิทัศน์การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยและมีการจัดหาน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเอาไว้เป็นน้ำต้นทุนทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งค่ะล่าสุดแบบนี้การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าที่ออกมาสวยงามชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีข้อขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานรัฐอยู่บ้างแต่ว่าหลังจากมีการเจรจาจบไปแล้วได้ข้อตกลงร่วมกันมีการพัฒนาแบบดีต่อไปนั่นเองค่ะอย่างนี้ก็ชื่นใจละเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจต่อไปก็คงจะดีกว่านี้เยอะนะครับฉะนั้นก็มีความในฐานะตัวแทนชุมชนทั้งสาธารณชนนะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชุมชนทุกคนที่จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ร่วมกันทั้งหมดครับคลองแม่ข่าค่ะมีความยาวมากกว่า30กิโลเมตรต้นน้ำเนี่ยเริ่มจากลำน้ำแม่สายอำเภอแม่ริมไหลผ่านตัวเมืองของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็สิ้นสุดในช่วงปลายน้ำบริเวณตำบลศพแม่ข่าอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ในอดีตคลองแม่ข่าเป็นแหล่งน้ำใช้เพื่อทางเกษตรกรรมและก็อุปโภคบริโภคค่ะการสัญจรทางน้ำด้วยแล้วก็มีวิถีวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของชาวเมืองเชียงใหม่มาอย่างยาวนานแต่ว่าในช่วงระยะเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมาการเติบโตของเมืองมีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมีการรุกล้ำลำน้ำระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือนแล้วก็สถานประกอบการไม่มีน้ำไหลผ่านเหมือนในอดีตทำให้เกิดน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับผมถามคำถามแบบนี้ว่าคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคลองแม่ข่าเนี่ยอยู่จุดไหนของเชียงใหม่เป็นจุดที่หลายคนอาจจะเดินผ่านแล้วไม่สังเกตนะครับว่ามีคลองแม่ข่าอยู่ตรงนั้นย่านไนท์บาซ่าและย่านการค้าสำคัญของเมืองเชียงใหม่นะครับก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปดูอาจจะไม่มีภาพ before ให้คุณผู้ชมดูนะครับแต่ลักษณะของคลองแม่ข่าเนี่ยจะมีพื้นที่ชุมชนรุกล้ำเข้าไปนะครับและจะเหลือเป็นเพียงแค่ทางน้ำแคบๆลักษณะเหมือนทางระบายน้ำเลยนะครับแล้วน้ำในคลองจะเป็นสีดำนะครับมีกลิ่นเหม็นด้วยในช่วงที่ผ่านมาหลายสิบปีนะครับต้องใช้คำนี้หลายหน่วยงานพยายามที่จะมีโครงการเข้าไปพัฒนาคลองแม่ข่าแต่ท้ายที่สุดแล้วพอด้วยความที่ว่าเมืองมันเติบโตขึ้นแล้วคลองมันไหลผ่านตัวเมืองเต็มๆกลางเมืองเชียงใหม่เลยครับก็จะมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือนสถานประกอบการต่างๆลงคลองแม่ข่าท้ายที่สุดแล้วน้ำมันก็ยังเน่าเหมือนเดิมนะครับมันมีปัญหาตามมาในพื้นที่ท้ายน้ำครับเพราะว่าคลองแม่ข่ามันจะไหลจากเมืองเชียงใหม่ไปเรื่อยๆแล้วท้ายที่สุดจะไปไหลลงสู่ที่แม่น้ำปิงจุดนั้นเองชาวบ้านเขาบอกว่าเหม็นกลิ่นคลองแม่ข่าหนักมากเพราะว่าสิ่งปฏิกูลต่างๆน้ำเน่าที่มาจากคลองแม่ข่าเนี่ยมันไหลลงมาแล้วท้ายที่สุดมันลงสู่แม่น้ำปิงปรากฏว่าชาวบ้านที่อยู่ท้ายแม่น้ำปิงส่วนนั้นเขาบอกว่าจุด
ก่อนที่คลองแม่ข่าจะลงเนี่ยมีปลาอาศัยอยู่เยอะแต่หลังจากจุดที่คลองแม่ข่าไหลมาสมทบแล้วปรากฏว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยจับปลาก็ไม่ได้จะลงไปหาทรัพยากรจะไปหาหอยหาปลาหาปูทำไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันเน่าเสียไปด้วยแล้วมีกลิ่นค่อนข้างแรงแล้วก็กลายเป็นความกระทบกระทั่งข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชนจุดนั้นด้วยดังนั้นน้ำเน่าไม่ใช่ปัญหาแค่เรื่องมลพิษหรือว่าสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวมันกลายเป็นสู่เรื่องของความขัดแย้งของคนในชุมชนด้วยแล้วนี่ก็เป็นความพยายามหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาแล้วเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างน้อยคนในเชียงใหม่ตอนนี้เริ่มเดินทางไปดูคลองแม่ข่าแล้วจุดที่ไม่เคยสังเกตหรือเคยมองข้ามมาก่อนไปดูว่านี่คือหน้าตาของคลองแม่ข่าที่สร้างมา700ปีแล้ววันนี้มันกำลังจะกลับมาสวยอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันความจริงแล้วดิฉันเข้าไปดูในคอมเมนต์ในโลกโซเชียลเหมือนกันเขาบอกว่าต่อไปในอนาคตคลองแม่ข่าอาจจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่ใครไปเยือนเชียงใหม่แล้วอยากจะไปยืนถ่ายรูปตรงจุดนี้เพราะว่าในคลองอย่างที่คุณเชิญสารรายงานไปมันค่อนข้างจะมีประวัติสำคัญเหมือนกันและที่สำคัญพอถ่ายไปเหมือนอยู่ในต่างประเทศนั่นเองค่ะและเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพราะมันอยู่กลางเมืองเชียงใหม่และย่านท่องเที่ยวทั้งสิ้นเลยนะครับถ้าทำออกมาดีก็อาจจะคล้ายๆกับคลองบางแห่งในกรุงเทพมหานครนะไปถ่ายรูปไปเช็คอินแล้วก็มีตลาดน้ำก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อนะครับเรื่องของแนวทางในการพัฒนาครับ